กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่งกดเข้ามาดูในคลิปนี้นี่คือสื่อประวัตินักคณิตคอนเทนต์สาระคณิตศาสตร์ดีๆที่ไม่มีใครบ้าๆมาทำนอกจากช่อง Math is Pi ช่องนี้นี่แหละครับทำไปยอดวิวก็น้อยยังไงซะฝากกด Subscribe ให้กับช่องนี้เพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรายังวนเวียนกับนักคณิตในประเทศฝรั่งเศสอีกเช่นเคยและสามารถเรียกได้เต็มปากว่านี่คือภาคต่อของสื่อประวัติเปียร์ซิมงลาปาสผู้ที่สร้างนวัตกรรมที่ทำให้เด็กวิศวะปวดหัวเป็นอย่างมากคลิปนี้เราจะมาเสนอนักคณิตอีกท่านที่เวลาพูดถึงลาปาสมักจะมีท่านผู้นี้พ่วงข้างมาเสมอทุกครั้งชื่อเต็มของเขาคือชองแบปติสโจเซฟฟูเรียหรือใครจะเรียกเขาว่าฟูเรียก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับและท่านผู้นี้แหละก็คือนักคณิตที่ผมจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับโจเซฟฟูเรียเกิดในวันที่21มีนาคมปี1768ที่เมืองโอแซประเทศฝรั่งเศสเป็นลูกช่างตัดเสื้อที่มีชีวิตอาภัพเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ9ขวบเท่านั้นโดยฟูเรียเนี่ยเป็นลูกคนที่9จากทั้งหมด12คนโดยเป็นลูกของภรรยาคนที่2หลังจากที่พ่อแต่งงานใหม่หลังจากที่ภรรยาคนแรกเสียชีวิตส่วนประวัติการศึกษาฟูเรียเนี่ยเริ่มเรียนอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารที่โอแซแล้วมีความประทับใจในวิชาคณิตศาสตร์มากๆแล้วก็เริ่มมีแววตอนอายุ13ปีฟูเรียก็พยายามศึกษาแล้วก็อ่านตำราทางคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้กลับมาทำงานที่โรงเรียนเตรียมทหารอีกครั้งในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอนซึ่งตอนนั้นฟูเรียเนี่ยก็มีความไขว้เขวเป็นอย่างมากว่าทางที่เขาเลือกเนี่ยมันใช่หรือเปล่าวะจะไปบวชเป็นพระหรือเดินหน้าทำงานวิจัยต่อไปซึ่งฟูเรียเนี่ยก็เลือกช้อยส์ที่2ในการทำงานด้านวิจัยแต่แล้วในปี1789ซึ่งเป็นปีที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นฟูเรียก็มีส่วนที่ส่งเสริมการก่อปฏิวัติครั้งนี้โดยมีส่วนร่วมกับคณะปฏิวัติท้องถิ่นพอการปฏิวัติครั้งนั้นสำเร็จเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงยุคมืดโดยการควบคุมของแม็กซิมิเลียนโรเบสปีแอร์ใช่ไหมล่ะครับที่มีการเข็นฆ่าฝ่ายสนับสนุนระบอบกษัตริย์แกเนี่ยก็ไม่โอเคกับการฆ่าคนเห็นต่างแบบนี้นะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยฟูเรียโดนจับเข้าคุกแล้วเกือบโดนประหารด้วยกิโยตินแต่พอโรเบสปีแอร์โดนประหารเสียเองเนี่ยฟูเรียก็รอดแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกมากลับมาทำงานเป็นอาจารย์เหมือนเดิมครับโดยได้ไปทำงานกับนักคณิตชื่อดังมากมายซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในฝรั่งเศสต้องยกให้โจเซฟหลุยลากรองนักคณิตลูกครึ่งอิตาลีฝรั่งเศสคนนี้นี่แหละแล้วพอมาในปี1795ก็ได้มาทำงานที่โรงเรียนโพลีเทคนิคแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นประธานฝ่ายการวิเคราะห์และกลศาสตร์อีกด้วยตรงนั้นแหละก็ทำให้ฟูเรียเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาในวงการคณิตศาสตร์แล้วนะแล้วหลังจากนี้ก็เป็นช่วงที่นโปเลียนโบนาปาร์ตได้ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิฟูเรียก็มีบทบาทอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับโดยในปี1798ฟูเรียเนี่ยได้เข้าร่วมกองทัพของนโปเลียนครั้งที่ไปประจำการอยู่ที่อียิปต์ในสงครามลุ่มแม่น้ำไนที่ต้องปะทะกับอังกฤษครับทำงานวิชาการที่นั่นจนกระทั่งฝรั่งเศสในตอนนั้นแพ้สงครามก็เลยต้องกลับมาที่ปารีสอีกครั้งตั้งใจจะกลับมาเป็นอาจารย์เหมือนเดิมก็โดนนโปเลียนสั่งให้ฟูเรียเนี่ยไปทำหน้าที่เป็นนายอำเภอที่เมืองเกรนอฟฮะฟูเรียก็ไปด้วยความจำยอมครับขัดคำสั่งไม่ได้แล้วช่วงนั้นแกก็เริ่มวิจัยในเรื่องของทฤษฎีความร้อนในราวๆช่วงปี1804แล้วอีก3ปีก็ได้เผยแพร่ผลงานนี้ซึ่งก็มีทั้งเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็มีนักวิทย์บางส่วนไม่ค่อยเห็นด้วยกับผลงานของแกแต่สุดท้ายผลงานนี้ก็ทำให้ฟูเรียเนี่ยได้รับรางวัลประจำปีโดยสถาบันวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสและได้รับเลือกให้เข้าร่วมสถาบันนี้ในปี1817เข้าไปรับตำแหน่งเลขานุการหลังจากที่เลขาคนเก่าเสียชีวิตไปแล้วก็ได้โอกาสตีพิมพ์ผลงานของตัวเองเป็นครั้งแรกครับโดยใช้ชื่อว่า The Analytic Theory of Heat บทวิเคราะห์ของทฤษฎีความร้อนโดยที่สมการความร้อนมีหน้าตาอยู่ในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์ถ้ายังถามอีกว่ามันคืออะไรแนะนำครับกดรูปตัวไอข้างบนแล้วย้อนไปดูคลิปสืบประวัติปีแอร์ซิมงลาปาสนะครับซึ่งบทความดังกล่าวเนี่ยถูกตีพิมพ์ในปี1822ตอนแกมีอายุใกล้เกษียณแล้วฮะก็คือ54ปีโดยพูดถึงหลักการแก้สมการความร้อนที่ขึ้นกับ2ตัวแปร
เพื่อให้มองเห็นภาพเราจะเอาเส้นลวดเส้นหนึ่งเนี่ยมาเผาที่ปลายลวดด้านหนึ่งด้วยอุณหภูมิที่คงที่แล้วปลายลวดอีกด้านก็ทำแบบนี้เช่นกันโดยมีอุณหภูมิที่แตกต่างไปจากปลายลวดอีกด้านโดยธรรมชาติเวลาเราให้ความร้อนกับเส้นลวดเนี่ยอุณหภูมิของเส้นลวดในแต่ละจุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลายิ่งระยะเวลานานขึ้นอุณหภูมิของเส้นลวดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเราแก้หาคำตอบผลลัพธ์ที่ได้มันจะอยู่ในรูปของการทับซ้อนกันของฟังก์ชันลูกคลื่นหลายๆคลื่นเช่นฟังก์ชันตรีโกณมิติพื้นฐานอย่างฟังก์ชันไซน์และฟังก์ชันคอสพอรวมกันมากๆเข้ากราฟสมการลูกคลื่นก็จะมีลักษณะเป็นสัญญาณคลื่นอะไรสักอย่างผลลัพธ์แบบนี้ถูกเขียนเป็นผลรวมของฟังก์ชันตรีโกณมิติหลายๆพจน์โดยมีจำนวนมากเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดและเราจะเรียกมันว่าอนุกรมฟูเรียและเรียกกระบวนการแปลงสัญญาณผ่านแนวคิดพวกนี้ว่าฟูเรียอนาลิติกสิ่งนี้มีความจำเป็นมากๆในโลกดิจิตอลที่เราใช้ชีวิตกันอย่างเมามันส์อะไรที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นล้วนมีความเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้นครับการแปลงฟูเรียสำหรับการตัดคลื่นความถี่ที่ไม่จำเป็นออกไปจะช่วยให้การโทรคมนาคมของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนในวงการเพลงการปรับความถี่ผ่านเครื่องอีควอไลเซอร์เพื่อที่จะทำให้การเล่นดนตรีมีความสมดุลและเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็ผ่านทฤษฎีของฟูเรียเช่นกันครับนอกจากนี้ประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆการออกแบบโครงสร้างอาคารให้รอดพ้นจากคลื่นแผ่นดินไหวก็มีเรื่องของฟูเรียเข้ามาเกี่ยวข้องการตรวจสอบโครงสร้างสิ่งต่างๆผ่านรังสี X ระบบโซน่าที่ใช้ตรวจจับวัตถุทางทะเลระบบ CT สแกนหรือระบบ MRI ที่ใช้ในทางการแพทย์และที่สำคัญที่สุดครับมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆจนเราแทบจะนึกไม่ถึงการบีบอัดไฟล์รูปภาพให้มีขนาดเล็กลงจนทำให้เราสามารถบันทึกภาพเป็นจำนวนหลายร้อยรูปในกล้องดิจิตอลตัวเล็กๆหรือระบบการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหากไม่ได้ฟูเรียอนาลิซิสในการบีบอัดภาพให้เล็กลงระบบคงต้องใช้หน่วยความจำมหาศาลในการเก็บข้อมูลที่เยอะมากๆในระดับประเทศแบบนี้เพียงบทความเรื่องทฤษฎีความร้อนของฟูเรียก็แสดงให้เห็นถึงความล้ำหน้ากว่าในยุคที่เขายังมีชีวิตเสียอีกและในวันที่16พฤษภาคมปี1830ฟูเรียก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย62ปีและชื่อของเขาก็ได้ถูกจารึกบนหอไอเฟลในฐานะ1ใน72นักวิทยาศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในฝรั่งเศสและยังคงเป็นนักคณิตที่ทรงอิทธิพลต่อโลกใบนี้เช่นกันนี่คือสื่อประวัตินักคณิตในคลิปนี้ครับหากถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับผมอยากฟังเรื่องเล่าจากนักคณิตท่านใดก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนคิดว่าคงจะได้สาระมากมายจากคณิตศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเราแล้วคลิปนี้ก็คงจะช่วยเติมเต็มกับคำถามที่ว่าคณิตศาสตร์เรียนไปเพื่ออะไรขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม